กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่ระยองค่ะคือได้มีการกำชับสั่งการหน่วยทหารให้รุดเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่เราเห็นภาพบรรดาพี่น้องทหารเรือรวมถึงหน่วยต่างๆก็เข้าไปช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่เช้าแล้วตอนก่อนจะกลับทีนี้ฮะมีภาพบรรยากาศมาฝากนี่เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนจะกลับนะซึ่งนายกและคณะต้องไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะฮะก็ไปเจอกับเด็กๆที่โรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคารนะเพราะว่าฮอจอดอยู่นั่นค่ะเรื่องก็คือฮอจอดอยู่นั่นแล้วไปเจอเด็กๆนะแล้วก็แน่นอนในพื้นที่นะฮะ EEC เด็กๆนะมีโครงการต่างๆเยอะนะนะนี่เด็กๆก็มาถ่ายรูปกับลุงตู่ราวกับซูเปอร์สตาร์นี่คือมีเด็กบางคนนะบอกว่าดีใจมากเลยนะแล้วก็มาบอกเลยว่าผม FC ลุงตู่นะครับบอกด้วยขอถ่ายรูปด้วยครับนายกก็ยิ้มชื่นใจนะแล้วก็ถ่ายรูปนะแขนกางไปนิดนึงสำหรับเด็กที่จะเข้ามากอดนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้ชิดอบอุ่นน่ารักนี่ก่อนจะขึ้นฮอกลับนะฮะหลังจากปฏิบัติภารกิจนะรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนะฮะนี่บรรยากาศวันนี้นายกเนี่ยลงไปที่อำเภอทับมานะจังหวัดระยองแล้วก็มอบสิ่งของความช่วยเหลือต่างๆนะฮะมีรัฐมนตรีซึ่งก็ประจำอยู่ในพื้นที่ก็คุณสาธิตปิตุเตชะนะฮะแล้วก็มีรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแรงงานนะฮะแล้วก็โฆษกกระทรวงกลาโหมฮะเพราะว่าไปในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวนะฮะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยวันนี้นายกเนี่ยชื่นชมและส่งกำลังใจขอบคุณนะทุกภาคส่วนเลยกำลังพลนะช่วยพี่น้องระยองในช่วงน้ำท่วมนะรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะอาสาสาธารณภัยกู้ภัยนะกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือทุกคนช่วยกันนะเนี่ยนะแล้วบางช่วงเนี่ยท่านนายกก็ขึ้นรถนะขึ้นรถ GMC นะคือมีการถ่ายรูปหมู่กับอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะค่ะนะก็ซาบซึ้งพวกเราทุกคนเลยนะให้กำลังใจนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะพาประเทศไทยไปได้ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนคือทีมประเทศไทยนะอสมอสมด้วยค่ะอันนี้ก็ขึ้นรถ GMC นะเพื่อไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยฮะแล้วก็มีระหว่างทางนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนโบกมือทักทายนะนายกก็ส่งมือไอเลิฟยูแล้วก็ชูนิ้วโป้งให้กำลังใจนะฮะก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยท่านนายกที่มีคลิปเนี่ยข่าวสดเดี๋ยวไปลงท่านนายกไปลงมาลุยน้ำเหรอนะท่านนายกก็พูดคุยด้วยอย่างนี้ก็โบกมือให้กันนะคือคลิปนั้นก็ถูกเอาไปโจมตีไงอุ้ยว่านายกไม่ยอมไปลุยน้ำกับชาวบ้านอยู่แต่บนรถท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่านี่เพราะว่าตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่อีกศูนย์หนึ่งนะก็โบกมือทักทายนะแล้วก็ไปที่ศูนย์ก็พบปะกับเด็กผู้สูงวัยนะมีผู้ป่วยติดเตียงนะเอาของไปให้นะนักข่าวนี่ถามนะว่าท่านนายกเนี่ยกังวลหรือเปล่าเรื่องกรม8ปีนายกก็บอกว่าเห็นพี่น้องประชาชนเจ็บปวดเนี่ยนายกและรัฐมนตรีเจ็บปวดกว่าแล้วไม่กังวลเรื่องกรม8ปีกังวลเรื่องพี่น้องประชาชนนี่แหละตอนนี้นะนี่เป็นบรรยากาศที่ความช่วยเหลือและน้ำใจอ่ะกำลังใจอ่ะนะเนี่ยท่านนายกนะลงไปในพื้นที่เนี่ยแล้วก็นายกกล่าวขอบคุณนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่ท่านนายกได้กล่าวขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายนะมาเนี่ยมาแล้วก็ปรึกษาหารือกันให้ดีแล้วกันเพราะนั้นการทำอะไรก็ตามนี่ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันและความสำคัญคือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงเหตุถึงผลเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเคลื่อนย้ายจะสูบออกจะไปไหนก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิ้นนะต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องไปดูแลความเดือดร้อนของเขาใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
จากประสบการณ์ที่นี่แหละคือประเทศไทยของเรานะคนเดือดร้อนก็มาช่วยกันมาทำกุศลด้วยกันใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่มันที่สุดคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะโดยที่มันต้องมีคนได้รับผลกระทบที่มันต่างกันใช่ไหมมากๆน้อยบ้างครับมันต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันใช่ไหมนะเพราะนั้นทุกอย่างมันมีบทเรียนหมดแล้วตั้งแต่ห้าสี่ไปแล้วนะนายกก็จำได้นะวันนี้ก็เอาบทเรียนเก่าๆมาทบทวนดูแล้วมีอะไรที่ต้องปรับใหม่ก็โอเคนะมันไม่โทษใครโทษใครไม่ได้ช่วยกันรักกันสามัคคีกันหารือกันอย่าโกรธกัน1 2 3ค่ะครับขอบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยครับขออนุญาตประธานถ่ายรูปกันแล้วไปประธานครับเนี่ยที่ได้ยินตู่สู้ๆแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเนี่ยมาในฐานะรัฐมนตรีวันนี้นะส่วนประเด็นที่มีการไปพบปะแล้วก็ขอบคุณทั้งทีมอสมทั้งเจ้าที่สาธารณสุขนะฮะดูบรรยากาศนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้พูดถึงประเด็นที่นักข่าวถามนะเรื่องมีอะไรที่เป็นห่วงเป็นกังวลอีกหรือเปล่ากังวลเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปฟังท่านนายกตอบยังไงฮะชนมาให้กำลังใจมอบดอกไม้ให้กำลังใจลงโตนะคะพูดไปหมดแล้วค่ะขอแยกถอยแล้วส่วนของสามีหลังจากนี้ก็จะมีลงไม่มีอะไรใกล้ใกล้ลงไปแล้วครับจะมีลงไปแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลกับความเดือดร้อนประชาชนมากกว่าในฐานะตำแหน่งว่าการกระทรวงกลาโหมและพรบ.ขอบคุณค่ะไม่มีอะไรกังวลซึ่งวันนี้ประชาชนจะให้กำลังใจท่านนะคะต้องการความร่วมมือกับเขาระวังมือครับขออนุญาตนะมือครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาไปกระจกเนี่ยนี่ก็ขึ้นรถนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ตอบไปแล้วนะไม่มีอะไรต้องกังวลเรื่องพี่น้องประชาชนนี่มากกว่านะแต่ก่อนที่จะเดินขึ้นรถเนี่ยท่านนายกก็ได้ขอบคุณทั้งสาธารณสุขอสมแล้วก็ทุกคนนะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณไปถึงลูกเมียครอบครัวพ่อแม่เขาห่วงพวกเราทุกคนนะอย่าทำให้ตัวเองไม่ปลอดภัยทิ้งประชาชนให้เขาไม่ปลอดภัยจำไว้นะตัวเองต้องปลอดภัยทุกคนด้วยพระเจ้าถึงจะปลอดภัยขอบคุณทุกคนขอบคุณพบนะขอบคุณมากๆเอาละไหนนะเดี๋ยวก็มันมีเรื่องอะไรกันอสมเรื่องจิตอาสาเลยนี่คือทีมงานนี่คือทีมของประเทศไทยทั้งหมดนั่นคือประเทศไทยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครตรงนี้ประเทศไทยหัวใจเดียวกันทำให้ได้แล้วกันทุกคนช่วยกันปรบมือให้กำลังใจหน่อยดิซาบซึ้งซาบซึ้งพวกเราทุกคนขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขทำหน่อยพี่ทำหน่อยพวกกันนะครับคือใครหลังนิดนึงนะจะได้ครับป้องนิดนึงนะครับพี่ใครหลังนะครับขออนุญาตป้องครับ1 2 3 5ครับ1ขอบคุณทุกคนก็คือบรรดาท่านเหล่านี้ฮะอสมอาสาสมัครกู้ภัยทั้งหลายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดนะฮะแล้วนายกก็ชวนให้ปรบมือให้ใครปรบมือให้ท่านเหล่านี้ที่ทำหน้าที่ไม่มีกล้องก็ทำหน้าที่ไม่มีไลฟ์ก็ทำหน้าที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตลอดท่านนายกก็เลยปรบมือให้กำลังใจหน่อยสิแล้วซาบซึ้งที่พวกท่านเนี่ยทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนแบบนี้แหละเขาเรียกทีมประเทศไทยค่ะนะนี่บรรยากาศนะแล้วจากนั้นก็เดินทางกลับออกมาเมื่อสักครู่นี้นะนี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดระยองก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่ระยองส่วนรักษาการนายกนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ก็ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำนะฮะวันนี้ประชุมที่ห้องประชุมมูลที่
อนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะนี่อันนี้เป็นภารกิจของท่านรองนายกวันนี้ค่ะ